มาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของไฮโซสาวอายุ25ปีที่ไปแจ้งความเอาไว้นะคะต่อลูกชายของนักการเมืองดังแล้วค่ะว่าฉุดเธอไปที่บ้านพยายามจะทำมิดีมิร้ายไปแจ้งความเอาไว้แล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าตัวนะคะก็คือลูกชายนักการเมืองเนี่ยไปพบตำรวจแล้วแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะคดีนี้นะคะย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่ามีไฮโซสาวอายุ25ปีไปแจ้งความกับตำรวจสน.ประเวศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าถูกลูกชายนักการเมืองล่อลวงไปที่บ้านหวังทำมิดีมิร้ายแต่หนีออกมาได้ตำรวจออกหมายเรียกให้ฝ่ายชายมารับทราบข้อหาล่าสุดสายวันนี้ค่ะผู้ถูกกล่าวหาอายุ27ปีมามอบตัวแล้วนะคะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา3ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นกักขังหน่วงเหนียวและกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อหาทางพนักงานสอบสวนจึงนำตัวไปขอหมายขังที่ศาลอาญาพระโขนงให้ศาลพิจารณาเรื่องการประกันตัวศาลอาญาพระโขนงพิจารณาแล้วอนุมัติฝากขังผู้ต้องหาได้ต่อมาผู้ต้องหายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทนะคะทางด้านของนายอภิชัยเตชะอุบลกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐค่ะอัดคลิปชี้แจงช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่ค่ะบอกว่าตัวเองในฐานะพ่อของฝ่ายชายไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามติดต่อฝ่ายหญิงและเพื่อนฝ่ายหญิงเพื่อสอบถามด้วยความห่วงใยและจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฝ่ายหญิงแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจกับภาพวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ออกไปเพราะเป็นเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดอาจทำให้คนที่รับชมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดบ้างได้ส่วนที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อก็เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกลัวว่าฝ่ายหญิงจะได้รับความเสียหายทีนี้เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนรับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวเดี๋ยวจะขอส่งภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านมาให้สื่อมวลชนได้รับทราบเพิ่มเติมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกชายนะคะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะฟ้องหรือว่าดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดค่ะเราพยายามติดต่อฝ่ายผู้หญิงเพื่อสอบถามด้วยความห่วงใยและตั้งใจจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฝ่ายหญิงทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้รับความติดต่อไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายของผมไม่มีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องก็เป็นล่าสุดนะคะ